ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำตลอดมาให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้จะมีการทดสอบหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าถึงกายภาพระหว่างพะลอดที่มีอายุจริงๆกับพะลอดที่ทำเรียนแบบขึ้นมานะครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างดูจากพิมพ์เนื้อนะครับของสององค์เนี้ยองค์ซ้ายมือนะครับจะเป็นองค์ที่มีอายุส่วนองค์ขวามือเนี่ยจะเป็นพระที่ไม่มีอายุนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ตอนเนี้ยผมให้เพื่อนดูเพื่อนๆได้ดูก่อนว่าลักษณะของพิมพ์ทรงพระลอดสององค์เนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างองค์ที่มีอายุนะครับเนื้อจะแกร่งมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างองค์ที่มีอายุกับองค์ที่ไม่มีอายุนะครับว่าผมทราบได้ยังไงว่าองค์ไหนจะมีอายุมากกว่ากันนะครับดูอย่างพิมพ์ทรงก่อนของพระรอดจะเห็นปากชัดเจนนะครับแล้วก็หูตาเส้นคมๆที่ใต้ขานะครับสมาธิจะมีเส้นหนึ่งเล็กคมองค์ปลอมก็มีนะครับแต่จะมีความหนามากกว่ากันแต่องค์จริงเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเล็กบางๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นน้ำตกจากแขนลงมานะครับจนถึงฐานล่างจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่หนึ่งเส้นตั้งแต่แขนทางด้านซ้ายมือของพระนะหรือขวามือของเราหนึ่งเส้นแล้วลากตรงลงมาผ่านปลายขานะครับแล้วก็ลงมายังตักลงมาจะมีอยู่สองเส้นแล้วก็ใต้ลงมาอีกก็จะเป็นสามเส้นนะครับส่วนของปอมก็จะมีแต่จะลักษณะจะเอียงนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเอาองค์ที่มีอายุให้ดูก่อนนี่นะครับเราดูเริ่มต้นจากดูจากนะพิมพ์ด้านบนก่อนนี่นะครับจะเห็นมีลักษณะขอเบ็ดอยู่ที่กิ่งใบโพนะครับแล้วก็ส่วนบนเกศศีรษะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อเกินที่หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นอยู่เกิดจากบล็อกแตกนะครับดูที่หูทั้งสองข้างนะครับจะเป็นหูข้างขวาขององค์พระหรือซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเลขหนึ่งอาราบิกนะครับแล้วก็หูทางด้านขวามือนะครับหรือซ้ายมือขององค์พระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนขอเบ็ดนะครับแล้วก็ลักษณะของใบหน้าบนองค์พระที่กิ่งใบโพที่เห็นลางๆทางข้างหูนะครับก็จะเห็นมีลักษณะคล้ายๆขอเบ็ดอยู่ที่ปลายกิ่งใบโพเหมือนกันนะครับลักษณะของสะดือจะโบลงไปนะครับบนกายภาพเราก็จะเห็นความหนาแน่นของแคลไซต์นะครับนี่นะครับแล้วก็ปลายนิ้วก็จะมีทั้งหมด6นิ้วนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้เราดูในกล้องใหญ่เราจะไม่เห็นเส้นผ้าทิพย์ตรงนี้นะครับบางๆจะคมมากนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเส้นน้ำตกเริ่มต้นจากแขนเห็นไหมครับ
ใกล้ๆเคียงหัวไหล่ข้อ2ครับแล้วก็ไล่ลงมา1เส้นนะครับแล้วก็แตกตรงเนี้ยแตกออกมาเป็น2เส้นเป็นลักษณะของตัว Y คว่ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งข้างล่างลงมา3เส้นนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแคลไซต์ที่อยู่ในพื้นผิวนี่นะครับแคลไซต์จะเป็นแคลไซต์ละเอียดมากๆมีความหนาแน่นมากๆรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับก็บนพื้นผิวขององค์พระนี่นะครับถ้าเกิดลักษณะของตรงเนี้ยเราจะเดี๋ยวจะขยายให้ดูว่าการเกิดของชั้นของแคลไซต์ลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นผลึกขาวๆเป็นแผ่นๆเลยจะดูขยายลงไปดูชั้นของแคลไซต์อีกนะครับลักษณะนี้ยังมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายนี่นะครับใช้กล้องอีกอันนึงถ่ายเพื่อขยายให้มีความใหญ่ขึ้นเห็นได้ละเอียดมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมวลสารชนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยการเกิดของแคลไซต์เนี่ยเป็นผลึกละเอียดนี่องค์เล็กนะครับไม่ใช่องค์ใหญ่เนี่ยปฏิกิริยาของแคลไซต์เมื่อโดนแสงนี่เราใช้กำลังขยายสูงนะครับก็ยังเห็นพื้นผิวชัดเจนนะครับมีการส่องสะท้อนแสงออกมาคือความวาวอ่ะยังน้อยกว่าในองค์พระสมเด็จบางองค์นะครับแล้วเดี๋ยวผมขยายเข้าไปดูที่เนื้อบริเวณดวงตานะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นรักเก่านะครับแต่มันก็ไม่ใช่รักเก่านะครับเนื้อจะมีความมันมากๆนี่นะครับ
ขยายเนื้อมวลสารให้ใหญ่จะเห็นว่าเนื้อมวลสารเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นสูงมากต่อไปนะครับเราจะมาดูในด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่เป็นพระสร้างใหม่นะครับสร้างเรียนแบบมาให้ได้ส่องเทียบเคียงเนี่ยเนื้อคล้ายๆว่าเนื้อจะละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคลไซต์ยังไม่มีการเกิดนะครับลักษณะเป็นความมันของพื้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนแบบเป็นปฏิกิริยาของน้ำยาบางอย่างนะครับที่เหมือนจะทาเคลือบหรือว่าสุกขึ้นมาเองจากตอนขั้นตอนในการเผานะครับอันนี้จะเป็นองค์ที่ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เบื้องต้นให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเปล่านะครับหยดให้เพื่อนๆดูว่าผมหยดที่หน้าอกของทั้งสององค์เนี่ยจะทำปฏิกิริยาอะไรบ้างมีองค์ที่มีอายุนะครับแล้วก็ดูองค์นี้ก่อนนะครับเราหยดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับองค์นี้จะเห็นเลยมีการดูดน้ำเข้าไปเร็วมากนี่ไม่ใช่การระเหยนะครับนี่คือดูดเข้าไปจะไม่มีคราบเหนียวๆของแคลไซต์เกิดขึ้นเลยบริเวณรอบๆก็ไม่มีนะครับแล้วมาดูอีกองค์นึงยังไม่ทำปฏิกิริยาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งให้แห้งหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าใครมีเวลามาศึกษากับผมนะครับจะเห็นชัดเจนแต่นี้ถ้าทำคลิปท่าทางจะนานนะครับเราต้องรอให้น้ำส่วนเนี้ยทำการละลายแคลไซต์บนชั้นพื้นผิวนะครับแล้วเราจะเห็นปฏิกิริยาการยุบตัวของมวลน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับน้ำที่ผมใช้เนี่ยคือเล็กน้อยนะครับไม่ถึง1ซีซีตอนนี้ก็เริ่มทำการระเหยแล้วนะครับอันนี้ระเหยนะครับไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาที่ดูดลงไปในเนื้อขยายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลย
นี่นะครับผมใช้น้ำเป็นตัวพิสูจน์ครับแคลไซต์อันนี้เริ่มละลายแล้วนะครับเอ้ยเริ่มระเหยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเกิดความเข้มข้นระหว่างน้ำที่ไปละลายแคลไซต์บนชั้นพื้นผิวนะครับจะดูลักษณะการระเหยขององค์พระเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมีส่วนหนึ่งที่เกิดความเข้มข้นของแคลไซต์เนี่ยจะเป็นผลึกขาวๆเห็นนะครับเนี่ยมันไม่ได้ดูดลงไปในองค์พระนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิสูจน์หนักๆอย่างหนึ่งให้ดูนี้บนหน้าอกองค์พระนะครับดูองค์นี้ก่อนด้านหลังดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมได้ทำวิจัยหลายๆองค์นี้มีใส่เศษทองด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับใช้แรงขูดแค่หน่อยเดียวเศษขี้ดินก็ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับใส่คินินออกมาชัดเจนเดี๋ยวไปดูในองค์ที่มีอายุนะครับนี่นะครับนี่ผมขูดแรงๆเลยนะครับจะเห็นว่ามีผงเหล็กอันนี้คือผงเหล็กนะครับเกิดการสีระหว่างองค์พระกับใบมีดคัตเตอร์นะครับแล้วดูว่าผมจะลบออกไหมนี่นะครับใช้น้ำเปล่ารูปเฉยๆแล้วดูบนเนื้อองค์พระไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนื้อยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าชั้นแคลไซต์ที่เข้าไปอยู่ในองค์พระเนี่ยพระอายุเป็นพันปีนะครับจะมีความเนื้อจะมีความแกร่งมากๆนะครับนี่ผมพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะว่าระหว่างพระที่มีอายุจริงๆกับพระที่ไม่มีอายุเนี่ยพื้นผิวแตกต่างกันนะครับไม่มีร่องรอยอะไรด้วยซ้ำไปนี่นะครับเดี๋ยวไม่เห็นขยายลงไปในพื้นส่วนที่ผมขูดด้วยใบมีดคัตเตอร์เห็นเป็นลายขีดขีดนะครับแต่ผมถูลงอ่ะเดี๋ยวถูใหม่ผมขอเป้าหน้าหลวงปู่แล้วนะครับว่าอยากจะพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นได้เห็นความเป็นจริงนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูดิว่าเราลบออกไหมนี่นะครับนี่คือเศษกระดาษที่ใยกระดาษที่เมื่อกี้ผมถูเข้าไปนะครับตำแหน่งเดิมไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับบนพื้นผิวกับองค์เก๋
นี่นะครับเนื้อก็ยังไม่แน่นพอนี่นะครับขูดแค่หน่อยเดียวก็ลอกแล้วเห็นนะครับนี่นะครับลอกมาหมดเลยนี่นะครับเศษที่ลอกออกมามันโดนน้ำเห็นไหมครับดูดปุ๊บเข้าไปเลยดูดปุ๊บเข้าไปเลยนะองค์แรกผมยังต้องใช้ผ้าเช็ดเพื่อละลายไอ้เพื่อเช็ดน้ำให้แห้งนะครับองค์นี้ไม่ต้องเลยดูดซึมเข้าไปในเนื้อชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ตรงข้างซอกแขนนี่ที่เราเห็นชั้นของแคลไซต์ขึ้นมานะครับนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนองค์ที่ไม่มีอายุนี่นะครับออกมาชัดเจนนี่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงให้เพื่อนๆได้เห็นความจริงแล้วก็นำไปศึกษาเปรียบเทียบดูนะครับครับสวัสดีครับ